แม่บ้านรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำวุ้นเค้กผลไม้สดกันค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับผลไม้ที่ใช้วันนี้นะคะมีทั้งหมด5แบบ5อย่างนะคะแนะนำให้เพื่อนๆเลือกแบบที่ทั้งหวานและเปรี้ยวผสมกันเนาะมันจะได้อร่อยนะคะวันนี้เราได้สตรอเบอรี่ส้มกีวีแก้วมังกรแล้วก็มีองุ่นแบบไร้เมล็ดนะคะถ้าใครใช้แบบมีเมล็ดก็ผ่าแล้วก็แกะเมล็ดออกเนาะมันจะได้สะดวกในการทานค่ะจากนั้นนะคะนำไปตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะส่วนส้มเราก็จะแกะเอาใยออกเนาะมันเป็นส้มแบบไม่มีเมล็ดนะคะแล้วก็เราจะเอาผงวุ้นนะคะไปละลายในน้ำนะคะทิ้งไว้ให้เขาแบบอิ่มตัวนะคะน้ำ 1,100 ml นะคะต่อวุ้น2ช้อนโต๊ะหรือคิดง่ายก็ประมาณสัก500 ml ต่อวุ้น1ช้อนโต๊ะนะคะแช่ให้วุ้นอิ่มตัวเลยนะคะประมาณสัก 5-10 นาทีแล้วก็ให้เรานำไปต้มนะคะเราจะใช้ไฟกลางๆนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะจนมันไม่มีเม็ดๆนะคะติดที่ทัพพีเนาะขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็จะเย็นๆนะคะนี่ค่ะเริ่มได้ที่แล้วนะคะสังเกตวุ้นจะเริ่มใสนะคะแล้วก็เราใช้ทัพพีตักแบบนี้มันก็จะไม่มีเม็ดๆติดขึ้นมานะคะอันนี้เอาออกมาจากเตาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่วันนี้ใช้เป็นน้ำเชื่อมย่าหวานนะคะไม่ได้ใช้น้ำตาลทรายเนาะ3ช้อนชาถ้าใครจะใส่น้ำตาลทรายนะคะก็ใช้ประมาณสัก200กรัมเนาะใส่ตอนที่ยังต้มอยู่นะคะแต่ตอนมันเดือดๆอยู่เนาะมันจะได้ละลายง่ายนะคะแต่อันนี้น้ำเชื่อมย่าหวานมันละลายง่ายอยู่แล้วเนาะเราจะเน้นแบบหวานน้อยนะคะใช้ความหวานจากผลไม้เป็นหลักนะคะแล้วก็นำไปกรองนะคะเอาเศษตะกอนต่างๆออกนะคะเนื้อวุ้นมันจะได้เนียนๆเนาะวันนี้ใช้พิมพ์เค้ก1ปอนด์นะคะเราจะตักวุ้นที่ต้มแล้วนะคะลงไปรองก้นสักเล็กน้อยเนาะก็รอให้เขาอุ่นๆก่อนนะคะค่อยใส่ผลไม้ลงไปเราจะวางผลไม้ลงไปค่ะเรียงตามชอบเลยนะคะวันนี้ผลไม้ของเราไม่ค่อยหวานนะคะสตรอเบอรี่ก็แบบเปรี้ยวนะคะคือซื้อมาก็ราคาแพงนะแต่ไม่ค่อยหวานเลยอะค่ะก็จะได้ความหวานจากเป็นองุ่นนะคะแก้วมังกรแล้วก็ส้มอีกเนาะกีวีก็เปรี้ยวๆหวานๆถ้าใครจะใส่เป็นกล้วยก็ได้นะคะก็จะยิ่งเพิ่มความหวานนะคะเราก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลทรายเยอะเนาะเพื่อสุขภาพนะคะเรียงลงไปไม่ต้องเต็มนะคะเราจะเหลือไว้สักประมาณครึ่งเซนนะคะจากนั้นนะคะตักวุ้นที่เราต้มพอแบบปล่อยให้มันอุ่นๆก่อนนะคะแล้วค่อยเทใส่นะคะเดี๋ยวมันจะทำให้ผลไม้สุกเนาะถ้ามันร้อนเนาะค่อยๆตักราดลงไปเลยค่ะเราจะเอาแค่พอท่วมผลไม้ก็พอนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทิ้งไว้ให้เขาเซตตัวนะคะระหว่างร้อยเขาเซตตัวเดี๋ยวเราจะไปทำตัวฐานนะคะเราจะใช้สีผสมอาหารเพื่อนๆใช้สีตามชอบเลยนะคะวันนี้แม่บ้านรีวิวอยากจะให้มันออกเขียวอ่อนๆหน่อยเนาะเราก็จะใช้สีเขียวผสมกับนมเล็กน้อยนะคะเป็นนมจืดนะคะก็จะได้เขียวอ่อนๆประมาณนี้เนาะแล้วก็เราจะตักใส่พิมพ์เค้กเมื่อกี้นะคะที่เราวางผลไม้ลงไปแต่ว่ารอให้เขาเซตตัวก่อนเนาะลองจับดูค่ะพอมันเซตตัวแบบนี้แล้วก็ราดลงไปเลยค่ะคราวนี้ก็ตักให้เต็มพิมพ์เลยเนาะก็ตักฟองออกนะคะถ้ามีฟองนะคะแล้วก็ตั้งไว้นะคะรอให้เขาเซตตัวก่อนเนาะต่อไปนะคะเราจะทำเป็นวุ้นลูกแก้วนะคะทำเหมือนกันเลยนะคะลองก้นด้วยเป็นตัววุ้นนะคะแล้วก็วางผลไม้ลงไปแล้วก็ตักวุ้นใส่จนเต็มพิมพ์เลยนะคะมันจะเป็นพิมพ์ทำน้ำแข็งที่เป็นลูกกลมๆนะคะแล้วก็ปิดฝานะคะกดลงไปนะคะมันก็จะมีวุ้นล้นออกมานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะจากนั้นนำอะไรหนักๆนะคะไปกดทับไม่ให้มันฝามันเด้งขึ้นมานะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือตอนนี้เซตตัวหมดทั้ง3แบบแล้วนะคะตัวที่อยู่ในถ้วยนี้นะคะมันจะเป็นส่วนที่เหลือเนาะแล้วก็ใส่วุ้นลงไปอีกเดี๋ยวเราจะลองมาแกะดูเลยค่ะตัวพิมพ์เค้กนี่นะคะมันจะค่อนข้างแกะยากหน่อยเนาะเราจะใช้มีดนะคะแซะด้านข้างให้มันแบบเวลาเทมันจะได้เทออกง่ายนะคะใช้สันมีดนะคะตรงที่ด้านไม่คมเนาะแล้วก็คว่ำใส่จานนะคะขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะบางทีมันจะติดมันก็จะแบบยากหน่อยเนาะก็ลองตบๆเขย่านิดๆนะคะแต่ว่าระวังนะคะเดี๋ยวมันจะแตกเนาะ
สูตรวุ้นของเราวันนี้มันจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยมันจะได้ไม่แตกง่ายนะคะเราถ้าใครอยากจะให้มันแบบนุ่มๆหน่อยนะคะก็ลดวุ้นลงนะคะลดส่วนผสมตัววุ้นลงอีกมันก็จะมีแตกเล็กน้อยนะคะด้านข้างมันโดนมีดนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเค้กวุ้นผลไม้สดของเราเดี๋ยวลองตัดดูเนื้อด้านในเลยค่ะวันนี้จะเป็นรสชาติแบบหวานน้อยนะคะถ้าใครอยากจะให้มันหวานมากนะคะก็ใส่น้ำตาลทรายอย่างที่บอกแล้วก็เวลาทานนะคะถ้ามันหวานเนาะก็อาจจะเป็นน้ำผึ้งหรือน้ำเชื่อมราดลงไปก็ได้เหมือนกันเลยเน้นเพื่อสุขภาพไว้ก่อนเนาะได้แล้วนะคะสำหรับเค้กวุ้นของเราเดี๋ยวเราไปดูเนื้อด้านข้างชัดๆกันเลยค่ะเนี่ยค่ะได้แบบนี้เลยฐานสีเขียวก็น่าทานเนาะทำง่ายนะคะทำไม่ยากเลยอันนี้นะคะสำหรับวุ้นลูกแก้วค่ะก็หน้าตาโอเคใช้ได้นะคะอันนี้เป็นส่วนที่มันล้นๆออกมาแล้วก็แกะกินได้เนาะตัววุ้นลูกแก้วนี่ค่ะเวลาทานนะคะก็ทำเป็นเหมือนของหวานได้เลยนะคะใส่ถ้วยแล้วก็ใส่น้ำแข็งบดลงไปแล้วก็อาจจะเพิ่มความหวานด้วยการราดน้ำเชื่อมราดน้ำผึ้งหรือกะทินมอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะอันนี้มันก็จะเพิ่มความหวานให้อีกเพราะว่าเราทำไม่ค่อยหวานมากเนาะทานง่ายๆเวลาแกะก็อาจจะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะช่วยนิดนึงเนาะมันจะได้แกะง่ายนะคะระวังแตกนิดนึงเนาะหรือว่าเราจะใช้การบิดพิมพ์ก็ได้นะคะเพื่อนๆถ้าพิมพ์มันไม่ได้แข็งมากเนาะแต่ก็ระวังตอนที่มันร่วงลงจานนะคะใช้มือลองๆนะคะเดี๋ยวมันร่วงลงไปแล้วมันจะทำให้แตกได้ก็เป็นขนมทานเล่นที่ทำง่ายๆนะคะเพื่อนลองไปทำกันดูเนาะเปิดทำให้คนในครอบครัวเพื่อนฝูงเด็กๆทานนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ